ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพ้อพวงเคยหลงรักเพราะยังเยาว์จนพ่ายแพ้แก่เล่ห์เสน่หาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครวญคร่ำร่ำน้ำตาหากกลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตลิขิตพรหมด้วยตนเองเล่ห์เสน่หาคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเล่ห์เสน่หาถ้าก็ให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอให้งดออกข่าวเพราะว่าผมทนรับสถานการณ์ไม่ไหวต่อไปละดิฉันก็ไม่ทราบจะช่วยยังไงนะคะก้อยแกก็ตามใจตัวเองเกินไปจนไม่คิดว่าอะไรควรไม่ควรแค่ไหนระวังเถอะฮะไม่รู้ว่าก้อยจะยังไงต่อไปอีกผมนะครับระวังแต่แม่เขาเข้าข้างกันจะลักลอบทำอะไรอีกก็ไม่รู้สิป๊อปค่ะก้อยเองค่ะอ่ะบุกมาทำไมถึงที่นี่อ่ะก้อยทราบแล้วว่าป๊อปไม่ได้เป็นเกย์อ่ะแล้วไงล่ะขอเข้าไปในห้องหน่อยได้มั้ยคะไม่ได้หรอกคุณนี่ดีนะคะที่ป๊อปพักคอนโดตามลำพังแบบเนี้ยขอก้อยเข้าไปในห้องเถอะค่ะรับรองค่ะก้อยจะไม่ทำให้ป๊อปเนี่ยลำบากใจที่คุณมาที่เนี่ยก็ลำบากใจอยู่แล้วนะนี่จะไปดีๆหรือว่าจะให้ผมอ่ะเรียกรปภมาไล่คุณล่ะป๊อปค่ะก้อยขอพูดอะไรด้วยนิดเดียวเองค่ะพี่ครับพี่ครับพี่ช่วยโทรแจ้งยามข้างล่างด้วยครับว่ามีคนบุกรุกผมอ่ะดีที่มีคนข้างห้องเดินมาไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่รอดจากก้อยแน่ๆทำไมทำกับก้อยแบบนี้อะคะขนาดเจอกันแค่ในกองถ่ายเนี่ยนะก็ยังทำกับผมเดือดร้อนแทบแย่นี่มาถึงในห้องเลยผมกลัวก้อยปล้ำผมนะป๊อปก็ป๊อปคิดอะไรร้ายกาจแบบนี้คะป๊อปปิดประตูใส่ก้อยทำไมอะคะแล้วก้อยจะเข้าไปได้ยังไงผมหากุญแจเข้าได้ก็แล้วกันน่ะแล้วตอนนี้ผมจะไปส่งก้อยกลับไปเลยไม่งั้นผมจะตะโกนให้คนอะออกมาดูทั้งคอนโดเลยนะป๊อปคะทำไมก้อยต้องเป็นแบบนี้นะผมน่ะอายมากๆเลยนะเนี่ยแต่ก้อยอะกลับไม่อายว่าแย่จริงๆบอกอีกครั้งเลยนะก้อยว่าทำยังไงเนี่ยผมก็รักก้อยไม่ได้แต่ก้อยรักป๊อปนะคะป๊อปไม่รักก้อยก็ได้นี่คะแต่มีก้อยไว้ในชีวิตสักคนก้อยแม่คะเด็กป๊อปในว่าไม่มีอะไรกับลูกสาวฉันแล้วนัดลูกสาวฉันมาทำไมก้อยมาเองนะครับผมไม่เกี่ยวอ่ะนี่ผมยังปิดห้องไม่ให้ก้อยเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแต่แม่แจ้งความไปแล้วนะเดี๋ยวตำรวจจะมาหรอกก็ดีครับผมก็จะได้มีพยานเหมือนกันเพราะผมเนี่ยให้คนข้างห้องไปเรียกรปภมาไล่แล้วด้วยนะห้องเนี้ยก้อยปิดเองค่ะแม่คะเพราะว่าก้อยหนีออกมาป๊อปจะมารั้งเข้าไปก้อยก็เลยปิดประตูค่ะดีเอางี้ให้ตำรวจมาเลยผมจะได้เรียกทนายมาช่วยเอาเลยครับเกิดเรื่องงานนี้แล้วเนี่ยก้อยก็จะได้เลิกวุ่นวายกับผมสักทีเรื่องอะไรไปกันใหญ่เลยถึงจะมีพยานยืนยันว่าป๊อปแจ้งยามว่าโดนบุกรุกก็ยังไม่เข้าตาตำรวจเห็นว่ามีทนายมาช่วยทั้งสองคนโอ้ยเวรจริงๆนี่แหละเล่ห์เสน่หาของยี่ก้อยป๊อปเอ๋ยงานนี้คงจะรอดไปได้เลยนะงานนี้กรรมของใครก็ไม่รู้นะคะคุณตำรวจฮะภาพในซีดีเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นที่มาของเรื่องนี้ป๊อปนัดก้อยไปหาค่ะแต่ก้อยไม่ยอมอยู่ในห้องเลยปิดประตูล็อกไว้พอดีแม่ไปถึงนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อของคุณก้อยบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เพราะรู้ว่าใครผิดใครถูกและขอตัวไม่มาเป็นพยานให้ว่าไปตามหลักฐานนัดลูกสาวฉันมาจะทำไม่ดีไม่ร้ายดีที่ลูกสาวฉันไม่ยอมนะก็เลยออกมาแล้วก็ล็อกประตูไว้มันกลับเข้าไปไม่ได้พอดีข้างห้องเนี่ยเขาเดินผ่านมามันก็เลยโวยวายว่าลูกสาวฉันบุกรุกเอาละครับใครจะว่ายังไงก็ตามอ่ะนะฮะแต่ความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำอ่ะแต่ถ้าคำให้การของผมกับ
ทุกท่านเนี่ยที่มากับผมเนี่ยไม่มีผลผมก็ขอยอมติดคุกแหละครับเราไม่ได้สอบสวนสมเด็จนะคุณพระเอกนะตราบใดที่ทั้งฝ่ายหญิงเขายืนยันเช่นนี้ก็ต้องหาความจริงจนถึงที่สุดถ้ายังไม่ได้ก็ต้องว่ากันต่อไปคุณทนายครับผมว่าเสียเวลาเปล่าคุณทนายกับน้าตวงเนี่ยช่วยบอกนักข่าวที่รออยู่หน้าโรงพักนี้ด้วยว่าผมยอมแพ้ยอมติดคุกจะได้สะใจมาเรื่องกันไปสักทีหนึ่งป๊อปคะก้อยไม่มีเจตนาอย่าใจอ่อนนะลูกยังไงผู้ชายคนนี้จะต้องรับผิดชอบในตัวลูกบอกแล้วไงครับว่าผมยอมติดคุกอ่ะดีกว่าจะรับลูกของคุณมาเป็นคู่รักมาเป็นเมียร้องทำไมฮะคุณร้องทำไมสมใจคุณแล้วนี่ก้อยผมไม่ยอมเป็นผัวคุณคุณก็ไปตื้อผมถึงห้องพอผมไม่ให้เข้าห้องอ่ะคุณแม่คุณเนี่ยก็พาตำรวจไปถึงพอดีเลยจับผมมาที่นี่ให้ผมติดคุกก็แล้วกันแต่ไม่มีวันละคุณที่จะได้ผมไปอ่ะเรื่องจะไปกันใหญ่เลยนะคุณตำรวจท่านเถอะครับนะตวงผมขอยอมติดคุกดีกว่าที่จะได้ผู้หญิงคนนี้มาไว้ในชีวิตคุณทนายครับผมขอยืนยันตามความเป็นจริงนะฮะกับคำให้การเดิมว่าผมพยายามหลีกเล่นผู้หญิงคนนี้ทุกวิถีทางทำเรื่องโน้นทำเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผลมีทางเดียวคือยอมแพ้แหละครับงานนี้ถ้าเธอไปหลงนางเอกนั่นไม่เด่นใจนางเอกที่แก่กว่าไงล่ะใช่ไหมอ้าวคุณตำรวจฮะขอแจ้งความเลยนะฮะคือทางคุณนายเนี่ยพาดพิงถึงเด่นใจหลานสาวของฉันทั้งที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยสักนิดตกลงคุณนายกับคุณนางเอกนี่จะเอายังไงกันครับในป๊อปต้องรับผิดชอบลูกสาวฉันค่ะไม่ครับผมไม่เคยรักผู้หญิงคนนี้เลยถ้างั้นก็ดำเนินเรื่องไปตามกฎหมายเถอะครับให้ศาลท่านไต่สวนและพิพากษาชี้ขาดหรือว่าตอนนี้ผมขอประกันตัวคุณป๊อปอ๋อหลักทรัพย์ฉันมีฮะผมขอความคุ้มครองด้วยนะครับไม่ให้ผู้หญิงคนนี้หรือว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเข้ามาใกล้ผมเลยผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเสียเวลาเปล่าๆนะท้ายที่จริงนะครับให้ตกลงกันเองก็แล้วกันถ้าตกลงก็ไม่ได้ถึงก็ฆ่ากันตายทีนี้คดีก็ชัดเจนแล้วผมมาแล้วครับคุณตำรวจนี่ฮะพ่อของก้อยคุณตำรวจฮะตวงเองอ่ะให้ทีมงานไปรับคุณพ่อมาเพราะเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วคุณพ่อหาผัวให้ลูกสาวสักทีทั้งห้าเพราะป๊อปนะเขายอมติดคุกดีกว่าจะเป็นผัวลูกสาวคุณพ่อนะเรื่องราววันนี้เป็นยังไงอ่ะคุณพ่อคงจะทราบจากทีมงานที่ไปรับแล้วคุณพ่อคงจะพอตัดบทได้ว่าควรเป็นไปยังไงคุณป๊อปน่ะเดือดร้อนมากเพราะลูกสาวคุณพ่อพูดแบบนี้ได้ไงคุณทนายลูกสาวฉันน่ะเสียหายนะทั้งที่รักป๊อปยอมป๊อปทุกอย่างแต่ฉันทนไม่ได้ที่เห็นลูกสาวฉันถูกทอดทิ้งเพราะป๊อปไปรักผู้หญิงที่แก่กว่าเอาละพอเถอะทั้งแม่ทั้งลูกนี่เลยนะฉันอายคนจนไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยล่ะนี่ทีมงานบอกว่าป๊อปเนี่ยโดนจับถึงต้องมาไงก้อยพอเถอะนะลูกยังไงป๊อปก็ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับลูกอ่ะจะมาทำเรื่องนี้ให้อายคนทำไมทำแบบนี้อีกหน่อยไม่มีใครก็มาจ้างเล่นละครลงนะแต่ก้อยรักป๊อปนะรักมากจนแต่ผมไม่ได้รักเขาเนี่ยผมขอยอมติดคุกแล้วกันคุณตำรวจครับเรื่องนี้ขอให้จบแค่นี้เถอะครับผมขออภัยนะขอให้เป็นการเข้าใจผิดก็แล้วกันผมขอแจ้งความไว้ก่อนนะครับก้อยเป็นอันตรายสำหรับผมมากขออย่าให้เธอเข้าใกล้ผมไม่ขอพบไม่ขอเจอถ้าก้อยไปวุ่นวายกับผมอีกแล้วก็ผมขอให้ตำรวจจับเธอไปเลยงามหน้าไหมล่ะพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์แทบทุกเล่มเนี่ยต้องตีข่าวแน่ๆเลยแต่ทางเราเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงนะไงสังคมก็ต้องเห็นใจล่ะแล้วหน้าตาที่เสียไปล่ะฉันจะไปมองหน้าใครได้ฮะเกิดมาก้อยก็ไม่เคยรักใครสักคนนอกจากป๊อปถ้าป๊อปไม่ไปหลงนางเด่นใจนั่นป่านเนี่ยเรียบร้อยก้อยไปแล้วเกิดมาพ่อก็ไม่เคยเห็นใครเหมือนก้อยรักจนหลงทั้งที่ผู้ชายเขาไม่เคยใยดีเขาบอกปัดทำทุกวิธีทางให้ใครๆรู้ว่าเขาไม่ได้รักก้อยอ่ะก้อยก็ยังดันทุรังอยู่ดีฮะเพราะไม่ต้องไปโทษคุณเด่นใจนั่นเขาไม่มีอะไรกับนายป๊อปเรื่องมันยุ่งก็เพราะความรักของก้อยนี่แหละถึงขนาดต้องไปโรงพักนายป๊อปยังยอมติดคุกเลยเพราะก้อยไงเหลือวิสัยที่เขาจะรับได้จริงๆแม้แต่พ่อของก้อยเองยังไม่ให้กำลังใจเลยชาตินี้ลูกของแม่นะต้องอกหักไปช่วยชีวิตแน่เลยก็ตามใจ
อยากทำอะไรก็ทำไปนะฉันให้การกับตำรวจไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากก้อยน่ะเพ้อพกไปเองไอ้ความหลงนี่มันแย่จริงๆนะเอาเถอะจะทำไงให้ได้เขามาเป็นผัวก็เอาเลยอ่ะตามใจอ๋อมีอีกวิธีหนึ่งนะก้อยไปเล่นซีดีโป้เถอะเผื่อสวดทรงเนี่ยมันจะออกมาเตะตาในป๊อปเขาบ้างมันใช่ดีรีบเดินหนีไปซะได้ไม่อย่างนั้นอ่ะพูดบั่นทอนกำลังใจลูกดีนักแม่คะเผื่อว่าก้อยจะไปเล่นซีดีอย่างที่พ่อว่าแล้วเน็ตส่งภาพไปให้ป๊อปมันเสี่ยงเกินไปนะลูกก้อยเสี่ยงมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะทางไหนที่จะได้ป๊อปมาก็ยอมทุกอย่างค่ะเสียดายนะทางนกไม่ได้ไปด้วยไม่งั้นโรงพักแตกแน่ดีนะคะที่เด่นไม่ได้ไปด้วยไม่งั้นก็เป็นข่าวนี่เขาเอ่ยถึงเด่นด้วยนะถ้าเขาจะเอารูปเด่นไปเอาที่ไหนก็ได้พูดถึงนกนะคะวันนี้ตอนที่น้าตวงไปโรงพักเนี่ยแกก็โทรศัพท์มาหาค่ะบอกว่าคุณเจอได้ละครจากสถานีไปเรื่องนึงค่ะแล้วตอนเสนอใช้ชื่อเด่นด้วยสถานีถึงได้ผ่านเรื่องอะไรเหรอเด่นสามสาวสามเชยค่ะเด่นน่ะเล่นเป็นพี่สาวใหญ่มีดาราวัยรุ่นเป็นน้องเท่าที่คุยกันคร่าวๆเนี่ยบทนั้นน่ะก็พอสมควรนะคะมีความสำคัญและตอนท้ายจะต้องเสียสละไม่แต่งงานกับคนรักเพื่อให้เข้าไปแต่งงานกับเงินตามความจำเป็นของพ่อแม่ฝ่ายชายนะคะแหมเป็นสาวโสดเหมือนชีวิตจริงเลยเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเด่นว่าก็ไม่เสียทีแล้วล่ะค่ะณตวงเคยมีรักเคยสมรักจนได้ลูกมาคนหนึ่งเท่านี้ก็เพียงพอละสำหรับผู้หญิงคนเดียวอนาคตล่ะอยู่อย่างเหงาๆจนแก่แม้แต่คนอย่างณตวงก็ยังอดเจ็บปวดไม่ได้เลยไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่าเด่นเนี่ยกะจะอยู่กับณตวงไปจนแก่เป็นเพื่อนกันไงคะรับรองณตวงเนี่ยไม่เหงาแน่นอนเลยค่ะนี่ไม่ต้องเลยถ้ามีคนดีๆสักคนหนึ่งอย่างคุณนพชัยอะเด่นอะต้องรีบแต่งไปซะนะแค่นี้นะก็นอนตายตาหลับแล้วคุณนพชัยนี่แหละค่ะต้องคิดหนักเพราะว่าเด่นต้องไปเผชิญกับลูกเขยคุณนพชัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันก็ไม่ยากเกินความสามารถหรอกแต่พ่อตากับลูกเขยคู่นี้นะจะไม่มีวันบอกแม่นันทนาแน่นอนว่าเด่นเคยเป็นใครมาก่อนเด่นก็อยู่ส่วนของเด่นไปไม่ต้องสนใจใครเท่านั้นก็หมดปัญหาพอพูดถึงเรื่องป๊อปกับก้อยแล้วณตวงสงสารใครคะสงสารตัวเองกับเด่นนะสิที่โดนลากเข้าไปร่วมเป็นข่าวด้วยแต่ว่าเด่นเห็นใจคุณพ่อก้อยนะคะค่อยดูก็แล้วกันว่าป๊อปจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนที่ร้ายกว่านั้นนะคะคือละครเรื่องสามสาวสามเชยเนี่ยค่ะป๊อปเล่นด้วยแต่ว่าไม่ได้มีบทกับเด่นเดี๋ยวก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกป๊อปน้องเอาบทมาให้นะทั้งเรื่องเลยอ่ะให้เวลาอ่าน7วันนะจ๊ะจะได้ทำสัญญากันครับอ๋อแต่ผมขอข้อแม้ข้อหนึ่งได้ไหมครับว่ามาเลยยกเว้นเรื่องบทนะป๊อปน่ะไม่ได้มีบทเข้ากับยายเด่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือตัวต่อตัวคือทุกซีนที่มีบทผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมต้องไปกองถ่ายผมขอตำรวจไปคุ้มครองสักคนน่ะจ้างเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับป๊อปแค่รปภ.ก็พอมั้งไม่ก็คนรถคนในทีมงานก็มีตั้งแยะจัดการได้ผมอยากได้ตำรวจครับพี่นกเพราะยังมีคดีกันอยู่อ่ะผมจะไปแจ้งความไว้ก่อนแค่ก้อยโผล่เข้ามาเนี่ยก็ให้ตำรวจจัดการได้เลยครับก็ได้เดี๋ยวพี่นกจะคุยกับตำรวจที่คุ้นเคยกันให้เขาจัดการให้นะส่วนเงินค่าเสียเวลาของตำรวจเนี่ยผมจ่ายเองนะครับป๊อปกลัวขนาดนี้เลยเหรอที่จริงอ่ะไม่ถึงกับกลัวหรอกครับแต่เบื่อที่จะมีปัญหาน่ะพูดง่ายๆเลยนะผมไม่อยากรบรากับความดื้อร้านของผู้หญิงคนนี้นะได้จ้ะได้จ้ะป๊อปเอ๋ยเป็นชายอื่นนะไม่ก้อยนั่นน่ะเสียตัวเรียบร้อยไปแล้วล่ะแล้วถึงบัดเดี๋ยวนี้นะป๊อปจะยอมฝืนใจนิดหน่อยก็ยังไม่สายนะจ๊ะผมไม่อยากสร้างเรื่องผูกพันกับตัวเองนะครับกับผู้หญิงคนนี้นกพูดฮะก้อยค่ะพี่นกหล่อนเคยว่าฉันนะก้อยขอโทษค่ะก้อยเข้าใจผิดอย่าถือสาก้อยเลยนะคะอ่ะมีอะไรว่ามา
ก้อยจะถามว่ามีละครให้ก้อยเล่นมั้งมีคะมีก็มีให้ยะโดยเฉพาะเรื่องที่ป๊อปเล่นด้วยพี่นกขาที่ผ่านมาเนี้ยป๊อปเขาไม่รับผิดชอบเออไงก็ช่างแต่จะบอกให้อาบุญนะยะละครเรื่องนี้น่ะป๊อปเขาเตรียมจ้างตำรวจมาเฝ้าแล้วหล่อนโผล่ไปเมื่อไหร่โดนสิวแน่น่ะอุ๊ยทำไมใจร้ายกับก้อยขนาดนี้ล่ะคะเพราะเขาต้องเกลียดหล่อนสิยะขนาดไปหาเขาถึงห้องพักแม่หล่อนน่ะยังแจ้งความว่าป๊อปนัดหล่อนไปหาเขาถึงระวังตัวไว้ถ้าหล่อนโผล่ไปกองถ่ายหรือเข้าใกล้เขาที่ไหนเขาบอกตำรวจจับเลยแหละเพราะเขาแจ้งความไว้แล้วเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอลูกค่ะสงสัยก้อยจะต้องไปเล่นซีดีอย่างที่พ่อว่าแล้วล่ะค่ะจะได้เตะตาป๊อปมั่งแม่ว่าแม่มีวิธีแล้วก็มีคนจะช่วยก้อยได้นะแม่จะทำยังไงคะไม่ต้องถามหรอกลูกรับรองคราวนี้ต้องได้ผลแน่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่คุณเด่นใจอุตส่าห์ปลีกเวลามาพบไม่เป็นไรค่ะเห็นคุณแม่ก้อยมีเรื่องร้อนใจว่ามาได้เลยนะคะที่สวนสาธารณะเนี่ยไม่มีใครสนใจใครแล้วค่ะก็เรื่องแม่ลูกสาวนี่แหละค่ะคุณเด่นใจเรื่องนี้ต้องขอเรียนไว้เลยนะคะว่าดิฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับป๊อปเราแค่คุ้นเคยกันเพราะว่าเล่นละครด้วยกันข้อนี้แม่เข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่แม่ลูกสาวเนี่ยสิถอนใจไม่ได้ง่ายๆเลยเขาอ้างว่าเขารักป๊อปมากแต่ป๊อปไม่ยอมรับผิดชอบแล้วคุณพ่อของแม่ลูกสาวก็วางมือไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยแม่ก้อยเขาก็เลยจะคิดเล่นหนังโป๊ะประชดเอาซะเลยเออเขาทำอย่างนั้นประชดใครล่ะคะประชดตัวเองที่ผิดหวังในตัวคนรักประชดป๊อปที่ไม่มีเยื่อใยกับเขาเลยให้รู้ไปว่าเมื่อผิดหวังแล้วชีวิตร่างกายก้อยก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยเรื่องนี้พูดยากนะคะคุณเด่นใจก้อยเป็นผู้หญิงพูดไปก็มีแต่เสียหายขาดทุนใช่ค่ะแล้วป๊อปน่ะพูดอะไรกับคุณเด่นใจมั่งคะเรื่องนี้ดิฉันกับป๊อปเนี่ยไม่เคยได้คุยกันนะคะณตวงกับณนกสิคะเขารู้ดีแม่น่ะทุกข์ใจมากค่ะที่ก้อยจะไปเล่นหนังโป๊ะก็ให้เหตุผลว่าเนื้อหนังมังสาของแกป๊อปไม่สนใจก็ให้คนอื่นดูซะมั่งขออย่างนี้นะคะคุณเด่นใจช่วยขอให้ป๊อปเนี่ยมีเยื่อใยกับก้อยมั่งขอให้คุณตวงเนี่ยพูดให้ก็ได้เพราะได้ข่าวว่าป๊อปจ้างตำรวจมาเฝ้าที่กองถ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ก้อยเข้าไปพบคุณเด่นใจเล่นละครเรื่องเดียวกันช่วยก้อยด้วยนะคะหรือก็เป็นน้องก็แล้วกันนะคะมีทราบว่าพวกเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ก้อยกับป๊อปเท่านั้นน่ะที่รู้ดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นคนอื่นน่ะไม่มีทางรู้ความจริงหรอกค่ะคุณแม่นั่นแหละค่ะคุณเด่นใจความสุขของลูกก็คือของแม่เหมือนกันคุณเด่นใจอ่ะช่วยคุณตวงพูดเรื่องนี้กับป๊อปด้วยนะคะดีนะที่เด่นอ่ะเอาเทปแอบไปอัดไว้แกน่าสงสารนะคะก็ทำไงได้ล่ะแกเข้าข้างลูกสาวจนบ้าไปแล้วล่ะนตวงช่วยหน่อยสิคะแหมเรื่องนี้นะนะเห็นใจป๊อปนะเชื่อป๊อปเขาด้วยไม่อยากให้เรื่องมันวกมาหาเราอีกนะคะทีนี้มาก็ไล่ไปเลยสิไม่ว่าแม่หรือว่าลูกสาวนึกถึงตัวเองดีกว่านะนี่ถามจริงๆเถอะวันที่วีแต่งงานน่ะเด่นเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะจริงหรือเปล่าน้าสังเกตเห็นนะเด่นน่ะทำงานง่วนทั้งวันเลยน้าถึงไม่ไปงานแต่งไงทำงานเพื่อให้ไม่ต้องนึกถึงเรื่องเก่าๆนะตวงคะเด่นเนี่ยทำใจมาได้ตั้งนานสองนานแล้วนะคะนี่เด่นตอนเข้ามาเห็นอะไรตรงปากซอยเข้ามาที่บ้านนี้มั้งหรือเปล่าอ่ะเห็นย่ะมันเล่นจอดรถอยู่ปากซอยริมถนนใหญ่เลยนะใครทำอะไรมันไม่ได้คอยดูนะตอนป๊อปผ่านเข้ามามันจะดักโซยเอานี่ฉันให้ตำรวจนะไปเตะๆอยู่แล้วนะมันจะได้ทำอะไรป๊อปไม่ได้หล่อนนั่นแหละต้องไปเฝ้าด้วยฉันต้องทำงานให้ในนี้นะแค่ตำรวจก็พอแล้วล่ะงั้นฉันไปเองนะตวงคะถ้าเรื่องนี้นะไม่วกมาถึงเด่นหล่อนปล่อยให้ป๊อปน่ะแก้ไขเรื่องเอาเองดีกว่าตำรวจก็มีเลยที่สำคัญนะ
ฉันโทรไปเรียกนักข่าวมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะมากันหรอกไอ้เรื่องนี้ไม่รู้ใครบ้ากันแน่จะมีใครนอกจากในป๊อปคนเดียวที่จะบ้าถ้าเรื่องนี้ไม่มีเด่นเล่นด้วยก้อยก็คงจะไม่ตามมารบกวนป๊อปหรอกสถานีเขาโอเคอย่ะเพราะเนื้อข่าวน่ะชวนคนดูอยู่แล้วนี่ถ้ามีแม่ก้อยเล่นด้วยนะเรตติ้งตึมฮะมันเป็นเรื่องธุรกิจทำไงได้ละหล่อนเอาล่ะใครจะมีอะไรก็ไปทำเดี๋ยวรอฟังเหตุการณ์ทางโทรศัพท์นะเพราะฉันน่ะส่งทีมงานไปฟังไม่เรียบร้อยแล้วบ้าหรือไงเนี่ยจู่ๆก็ขับรถมาขวางทางเนี่ยป๊อปคะก็อยากพบป๊อปอะเห็นหน้านิดเดียวก็ยังดีถึงมาดักตรงนี้ไงคะก็บอกแล้วว่าอย่าเข้าใกล้ผมนั่นตำรวจมาพอดีคุณตำรวจครับคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้มารบกวนผมอีกแล้วครับช่วยจัดการไล่ไปด้วยทีครับก้อยไม่ได้ทำอะไรนะคะก็แค่มาดักแล้วรถมาดักรอหน้ารถป๊อปก็จะได้เห็นป๊อปชัดๆไงคะอ๋อคุณใกล้ครับคุณใกล้กรุณาเถอะครับกลับดีกว่านะครับเพราะคุณป๊อปไม่ต้องการจะพบกับคุณแค่ขอไว้กับตำรวจศาลไม่ได้สั่งสักหน่อยอ่ะหัวหมอซะด้วยนะคุณตำรวจครับช่วยกันท่าไว้ทีครับผมต้องเข้าไปถ่ายละครแล้วนี่ก้อยที่บ้านเนี่ยเรามายืนสถานที่เขาถ่ายละครนะอย่าทำให้เรื่องรำคาญถึงเจ้าของบ้านเขาเลยก้อยจะจอดรถรอตรงนี้แหละค่ะจนกว่าป๊อปจะกลับหนังก้อยนี่มันคงบ้านแน่ๆเลยขนาดตำรวจมาคุมเชิงมันยังจอดรถเฝ้าอยู่เลยนะเนี่ยมันเล่นจอดรถเฉยๆริมถนนใครก็ทำอะไรมันไม่ได้ป๊อปก็ไม่เป็นอันเล่นละครกันละสวยจริงๆสงสัยต้องให้นางนกหาทางกลับบ้านให้อีกสักทางแล้วหลังบ้านนี่พอออกได้ค่ะแต่ยังไงก็ต้องออกทางเดิมอยู่ดีอ่ะเพราะซอยนี่เป็นซอยตันสงสารนางนกไม่ได้แล้วต้องหาทางช่วยแก้มีทางเดียวครับคือถ่ายบทผมเนี่ยให้หมดก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะหาทางกลับบ้านเองอ่ะครับอย่าพันเนื้อหอมอยากรู้นะเป็นเนี่ยนักอะไรเธอนักหนาฮะถึงคลั่งใครได้ขนาดเนี้ยแล้วเธอจะทำยังไงล่ะป๊อปฮะคือพอหมดบทแล้วเนี่ยผมขอยืมรถ OB ของพี่ไปส่งนะครับส่วนรถผมเนี่ยฝากให้คนในทีมงานเนี่ยขับไปส่งด้วยได้ไหมได้แล้วเผื่อแม่บ้านนั่นน่ะตามไปถึงคอนโดทำยังไงล่ะตอนเนี้ยผมย้ายแล้วครับคือตอนนี้ผมไปเช่า Nursing Home นอนนะครับแล้วขอให้เขาติดต่อผมก่อนถ้ามีคนมาพบผมเฮ้ยซวยไอ้ Nursing Home นั่นน่ะจะให้คนเจ็บเขาใช้ไว้ป่วยพักรักษาตัวนะผมไปพักรักษาใจครับพี่พี่นกแล้วขอตำรวจไปเฝ้าด้วยนะครับเฮ้ยหมดกันทำมาหาได้ต้องมาเสียเป็นค่าซ่อนตัวจากแม่บ้านั่นถามจริงเหรอป๊อปป๊อปน่ะเคยแอบมันบ้างหรือเปล่าฮะมันถึงได้ติดใจขนาดนี้โอ้ยถ้าอย่างนั้นผมคงไม่รอดมาได้หรอกครับพี่คุณเด่นใจครับป๊อปนะคะเอ้าบุกมาถึงกองถ่ายเลยเหรอเนี่ยตำรวจกลับไปแล้วนี่คะก้อยก็เลยเข้ามาได้ป๊อปนะคะหมดปวดไปตั้งนานแล้วจ้ะแล้วตัวไปไหนล่ะคะเอ้าก็กลับไปตั้งนานแล้วย่ากลับได้ยังไงคะรถยังอยู่เลยเอาเป็นว่ากลับไปแล้วส่วนรถเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะให้คนขับไปไว้ที่โรงพักเพราะตอนนี้ป๊อปเนี่ยเขาไปนอนที่โรงพักเพื่อหนีหล่อนยะยังตาไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยหล่อนป๊อปน่ะเขาหนีหล่อนไปนอนในห้องขังแล้วนะเอางี้ไม่ก้อยจะหาผู้ชายสักคนนึงเอาที่หล่อกว่าป๊อปด้วยนี่ยะหล่อนเนี่ยจะได้เลิกรักกับป๊อปสักทีแหมน้องเขาเป็นผู้หญิงนะแค่ตามตื้อในป๊อปนี่ก็ทุเรศพออยู่แล้วท่านผู้ฟังที่รักเล่เสน่หาจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเล่เสน่หาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้
ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ